แล้วก็ดันสายไฟเข้าไปตรงนี้นามินก็จะดึงขอบประตูลงมาสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมิ้นจะมารีวิวกล้องติดรถค่ะเป็นของ DDPi N5 Duo Dash Cam ตัวนี้ค่ะตัวนี้นะคะเขามาพร้อมกล้องหน้ากล้องหลังที่สามารถบันทึกภาพได้สูงสุดถึง 4K ค่ะมี Wi-Fi แล้วก็ GPS นะคะที่สามารถบันทึกตำแหน่งนะคะได้ในตัวค่ะรองรับโหมด Parking นะคะที่สามารถบันทึกภาพได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะและเขานะคะยังสามารถเพิ่มอุปกรณ์ที่เรียกว่า AI Radar ค่ะซึ่งมีประโยชน์มากนะคะสำหรับใครที่ต้องการให้มียามเฝ้ารถตลอด24ชั่วโมงค่ะก็รู้คร่าวๆไปแล้วนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยที่จะไปต่อนะเรามาแกะดูข้างในกันดีกว่าค่ะว่าเขาเนี่ยมีอะไรมาให้เราบ้างนะคะในกล่องเนี่ยอุปกรณ์ภายในกล่องนะคะอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือจะมี2คู่มือค่ะก็จะอยู่ในซองสีดำแบบนี้จะเป็นคู่มือแบบนี้นะคะแต่ว่าเขาไม่มีภาษาไทยมาให้นะคะแต่ใช้ไม่ยากค่ะแล้วก็จะมีแผ่นแปะนะคะแผ่นแปะกระจกแบบนี้นะแล้วก็กาว 3M ค่ะอีก2ชิ้นเป็นอะไหล่มาให้นะคะแบบนี้เอาไว้ติดกล้องหน้ากล้องหลังค่ะแล้วก็จะมีตัวกล้องหน้าค่ะตัวกล้องหน้าของเขานะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยค่ะตัวกล้องหลังเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวค่อยดูสายเนาะนี่นะคะจะเป็นกล้องหลังค่ะสำหรับสายไฟนะคะเขาก็จะมีมาให้2เส้นค่ะอันนี้เนี่ยจะเป็นสายไฟกล้องหน้านะคะจะมีความยาวอยู่ที่ 3.5 เมตรค่ะสายไฟกล้องหลังค่ะตัวนี้เนี่ยจะมีความยาวอยู่ที่ 5.5 เมตรนะคะและเขาก็จะมีอะแดปเตอร์นะคะที่สำหรับไว้เสียบช่องจุดบุหรี่ในรถยนต์มาให้นะคะเดี๋ยวมิ้นแกะให้ดูตรงนี้นะคะเขาจะเสียบ Type A ได้ช่องหนึ่งนะคะและอีกอันหนึ่งที่มิ้งชอบมากนะคะพอมิ้งจะต้องต่อกล้องติดรถยนต์เองใช่ไหมเขาจะมีตัวแท่งแบบนี้ค่ะเอามาให้เราเนี่ยสำหรับไว้เก็บสายไฟค่ะเดี๋ยวมิ้งจะทำให้ดูนะคะว่าใช้ยังไงอุปกรณ์คร่าวๆนะคะที่เราจะได้มาเนี่ยก็มีเท่านี้ค่ะนี่นะคะเรามาดูกล้องหน้ากันก่อนเลยค่ะตัวกล้องหน้าของเขานะมีน้ำหนักค่ะไม่เบามากนะคะแต่ว่าตัวนี้ไม่มีจอนะคะแต่ก็เป็นข้อดีนะคะที่ทำให้เราเนี่ยโฟกัสเวลาเราขับรถได้ค่ะถ้าเราอยากจะดูจอนะคะเราสามารถดูผ่านโทรศัพท์มือถือได้ค่ะสำหรับตัววัสดุนะคะแข็งแรงมากค่ะอย่างที่มิ้งบอกนะเขามีน้ำหนักค่ะไม่ดูกองแกงนะคะมีกาว 3M ด้านบนนะคะที่สำหรับไว้แปะกระจกค่ะแต่ว่าเราไม่ต้องกลัวนะคะว่ากาวตัวนี้จะมาแปะแล้วเลอะเทอะกระจกนะคะเพราะว่าเขามีแผ่นรองแปะมาให้เราด้วยนะคะเดี๋ยวมิ้งจะแปะให้ดูนะว่าใช้ยังไงนะคะตัวด้านหน้าตรงนี้นะคะเขาสามารถปรับขึ้นปรับลงแบบนี้ได้นะเราก็เลือกปรับนะคะให้ตรงกับความต้องการของเราค่ะแล้วก็วิสัยทัศน์ที่เราจะมองเห็นได้เลยค่ะและตรงนี้นะคะเขาสามารถถอดออกมาได้นะคะนี่ดันลงมาค่ะแล้วก็ดึงออกมาก็จะถอดได้แบบนี้นะคะและตรงนี้นะคะเขาจะมีรูสำหรับ Type C อยู่นะคะแล้วก็จะมีรูที่เป็นแจ็คนะคะสำหรับต่อกับกล้องหลังค่ะเวลาเสียบนะคะก็เสียบเข้าไปอย่างนี้ค่ะ Type C ง่ายมากแล้วก็ตัวอันนี้นะคะก็เสียบไปแบบนี้และส่วนกล้องหลังนะคะก็จะเสียบเข้าไปกับสายตรงนี้ค่ะนี่รูนี้เสร็จแล้วง่ายมากเราสามารถทำเองได้ค่ะง่ายจริงๆด้านหลังตรงนี้นะคะเขาจะเป็นตัวบอกไฟสถานะนะคะแล้วก็เป็นไมค์ด้วยค่ะด้านข้างตรงนี้นะคะก็เป็นที่ใส่เมมค่ะทีนี้เรามาดูตัวกล้องหลังกันบ้างค่ะตัวกล้องหลังเนี่ยสามารถปรับหมุนได้นะคะ360องศาเลยค่ะนี่นะคะหมุนอย่างนี้เลยแล้วแต่ว่าเราจะหมุนเขาแบบไหนนะคะให้มองเห็นนะคะเนี่ยอย่างนี้เลยค่ะตัวกล้องหน้านะคะให้ความละเอียดสูงสุดอยู่ที่ 4K เลยค่ะแล้วก็มีมุมมองที่กว้างมากนะคะถึง140องศาค่ะส่วนกล้องข้างหลังนะคะจะมีความละเอียดสูงสุดถึง Full HD นะคะแล้วก็มีมุมการมองนะคะได้กว้างถึง125องศาค่ะฉะนั้นนะคะทั้งตัวกล้องหน้ากล้องหลังนะคะเราหมดปัญหาในการที่เราจะมองเห็นไม่ชัดค่ะได้ทั้งเลนซ้ายเลนขวาข้างหน้าข้างหลังเลยค่ะตัวกล้องตัวนี้นะคะเขามาพร้อมเซ็นเซอร์ของ Sony CMOS ค่ะ
ให้รูรับแสงถึง F1.8 เลยค่ะและเขานะคะมีเทคโนโลยี Night Vision ค่ะที่ช่วยให้ภาพตอนกลางคืนในที่แสงน้อยเนี่ยมีความสว่างแล้วก็คมชัดมากขึ้นค่ะและรุ่นนี้นะคะที่มิ้งกำลังรีวิวอยู่ตรงนี้นะคะเขาใช้ตัวเก็บประจุแบบซูเปอร์คาปาซิปเตอร์ค่ะแทนแบตเตอรี่ค่ะฉะนั้นนะคะเราเนี่ยจะหมดปัญหาในเรื่องแบตบวมแบตร้อนนะคะเขาทนต่ออุณหภูมิสูงสูงของประเทศไทยเรามากค่ะและเขามาพร้อมกับเทคโนโลยี ADAS ค่ะที่เปรียบเสมือนเป็นผู้ช่วยส่วนตัวนะคะที่คอยเตือนเวลารถคันหน้าเนี่ยมีการเคลื่อนไหวนะคะและถ้าเกิดเราเนี่ยขับรถนานเกินไปนะคะเขาจะเตือนให้เราเนี่ยคอยหยุดพักด้วยค่ะมีระบบควบคุมด้วยเสียงอัจฉริยะค่ะเพียงแค่เราพูดสั่งการง่ายๆนะคะระบบก็จะทำตามคำพูดที่เราสั่งการค่ะเช่น take photoระบบเขาก็จะถ่ายภาพให้เราค่ะมี GPS ล็อกในตัวค่ะที่ทำให้สามารถติดตามเส้นทางที่เราไปแล้วก็ความเร็วและเวลาในการขับขี่ได้อย่างแม่นยำค่ะและระบบ GPS ตัวนี้นะคะซึ่งมิ้งถือว่ามีประโยชน์มากเลยนะเราสามารถกลับมาตรวจสอบไฟล์ได้นะคะว่าเนี่ยเราไปที่ไหนมาเวลาเท่าไหร่เขาสามารถบอกเราได้หมดเลยค่ะซึ่งมิ้งถือว่าตรงนี้มีประโยชน์มากๆเลยนะคะถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมานะและตัวนี้นะคะเขารองรับเมมโมรีได้ถึง512 GB ค่ะซึ่งถ้าเกิดเราเนี่ยใช้เมมโมรี512 GB นะคะแล้วก็ใช้กล้อง 4K นะเขาเนี่ยสามารถบันทึกภาพให้เรานะคะได้34 ชั่วโมงเลยค่ะแต่ถ้าเกิดเนี่ยเราใช้กล้องนะคะ 4K แต่ว่าความจุเมมโมรี่กิกของเราเนี่ยแค่32 GB นะคะเขาก็จะสามารถบันทึกได้ประมาณ2ชั่วโมงนิดๆเท่านั้นเองค่ะมีงั้นแนะนำให้ใช้ตัวเมมโมรี่นะคะประมาณ128 GB นะคะก็จะสามารถบันทึกนะคะ 4K เนี่ยได้ถึง8 ชั่วโมงเลยค่ะอ๋อแล้วทีนี้นะถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินนะสมมุติว่าอยู่ดีๆเนี่ยเมมเรามันไม่บันทึกอะค่ะเขามีเทคโนโลยีแบ็คบล็อกนะคะที่สามารถบันทึกนะคะให้ได้โดยอัตโนมัติค่ะถึง32 GB นะคะพูดง่ายๆนะคะก็คือเขามีเมมส่วนตัวให้เรานะคะถึง32 GB ข้างในตัวกล้องตัวนี้เลยค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะที่มิ้งจะมาติดตั้งเนี่ยคือมิ้งติดตั้งเองนะถ้าเกิดใครเนี่ยต้องการใช้โหมดพาร์กิ้งที่สามารถบันทึกได้24 ชั่วโมงเลยนะคะต้องติดตั้งระบบฟิวเท่านั้นนะคะโดยโหมดพาร์กิ้งนี้นะคะถ้าเกิดสมมติว่าเราดับเครื่องดับรถเราเรียบร้อยเนี่ยเขาก็จะบันทึกภาพให้เราทันทีนะคะหลังจากที่เราดับรถนะคะและเขาว่าฉลาดมากนะคะเขาว่าจะบันทึกภาพแบบทำแลปค่ะเพื่อประหยัดพื้นที่ในเมมกล้องนะคะโดยโหมดพาร์กิ้งนะคะที่สามารถบันทึกภาพได้24 ชั่วโมงนะคะจะต้องเป็นการต่อด้วยฟิลนะคะซึ่งสามารถให้ร้านทำได้ค่ะหรือว่าถ้าเกิดใครเนี่ยมีความสามารถหรือว่ามีความรู้ในการต่อระบบฟิลนะคะก็สามารถทำได้แต่มิ้งทำไม่ได้นะคะอันนี้เนี่ยก็คือจะต้องไปให้ที่ร้านเนี่ยเขาเป็นคนต่อให้ค่ะเซตตัวที่ติดตั้งผ่านฟิวตัวนี้นะคะตัว DD Pi ตัวนี้เขาไม่ได้แถมมานะคะเราจะต้องซื้อแยกนะราคาเนี่ยประมาณ500นิดๆ นะคะถ้าเกิดใครสนใจจะต่อแบบติดตั้งระบบฟิวนะคะก็ซื้อตัวนี้มาเพิ่มค่ะและรุ่นนี้นะคะเขายังมีความพิเศษอีกค่ะเราสามารถนะคะเพิ่มการตรวจจับวัตถุนะคะเป็นระบบเรดาร์เนี่ยจาก AI เรดาร์ได้ด้วยนะคะระบบนี้นะคะถ้าเกิดเทียบกับโหมดพาร์กิ้งนะคะตัวนี้จะมีดีกว่านะคะสามารถตรวจความปลอดภัยของเรานะคะได้24 ชั่วโมงเลยค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยใช้อัลกอริทึมนะคะในการตรวจจับความเคลื่อนไหวชั้นสูงค่ะซึ่งสามารถตรวจจับได้มากกว่าการชนโดยที่เขาเนี่ยจะใช้ AI นะคะในการระบุแล้วก็บันทึกเหตุการณ์ต่างๆซึ่งเหมาะมากนะคะกับคนเนี่ยที่ต้องจอดรถนอกบ้านเป็นประจำนะคะโดยระบบเรดาร์นะคะจะทำงานก็ต่อเมื่อเราจอดรถแล้วก็ดับเครื่องแล้วค่ะซึ่งเมื่อมีวัตถุหรือว่าคนเข้ามาใกล้ๆรถเราเนี่ยเขาจะบันทึกวิดีโอให้เราโดยอัตโนมัติค่ะโดยบันทึกวิดีโอได้ครั้งละ10 วินาทีนะคะและสามารถบันทึกได้ยาวนานถึง15 วันเลยค่ะแต่ระบบเรดาร์ที่มิ้งบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเขาจะต้องติดตั้งเพิ่มนะเขาจะต้องติดตั้งผ่านสายไฟอัจฉริยะ OBD ค่ะทั้งหมดที่มิ้งพูดมานะคะเราสามารถควบคุมการใช้งานดูผ่านได้นะคะในแอป DD Pi ค่ะซึ่งง่ายมากเลยค่ะตัวแอปใช้ง่ายค่ะสามารถตั้งค่าได้ง่ายมากๆเพราะว่ามีภาษาไทยด้วยเราสามารถเลือกตั้งค่าได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นความละเอียดกล้องหน้าจะตั้งไว้สูงสุด 4K หรือว่าจะตั้งความละเอียดต่ำลงมาก็ได้ค่ะแต่ละคำสั่งเนี่ยก็แล้วแต่เราตั้งเลยค่ะราคาของ DD Pi N5 Duo Dashcam ตัวนี้นะคะราคาปกติเนี่ยจะอยู่ที่ 5,990 บาทค่ะแต่ว่าใน Shopee หรือ Lazada ใน Official ของ DD Pi เองนะคะอาจจะมีบางช่วงนะคะที่เขาจะลดราคาลงมาหรือว่าเก็บโค้ดได้หรือช่วงพิเศษของเดือนนั้นๆนะคะก็อาจจะราคาลงมาเหลือ 4,000 กว่า 4,000 ต้นๆ นะคะก็
ลองเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะตามลิงก์ที่มิ้งจะลงไว้ให้ใต้คลิปนี้ค่ะมาค่ะเราไปติดตั้งกันดีกว่าการติดตั้งไม่ยากค่ะผู้หญิงทำได้ผู้ชายทำได้มิ้งทำได้ค่ะใครๆก็ทำได้แน่นอนค่ะก่อนที่จะติดตั้งกล้องนะคะเดี๋ยวเรามาลงแอปพลิเคชันกันก่อนค่ะกดติดตั้งเลยค่ะแล้วเราก็จะได้ DDPi นะคะเป็นแอปพลิเคชันแบบนี้ออกมานะคะแล้วก็กดเข้าไปค่ะแล้วก็กดเห็นด้วยไปค่ะเชื่อมต่ออุปกรณ์ใหม่นะคะกดไปเลยค่ะมิ้งก็จะกดเพื่อเปิดนะคะอนุญาตใช้งานบลูทูธนะคะพอเราเปิดกล้องแล้วนะคะเขาก็จะบอกให้เราคอนเนคกันนะคะก็คือเขาเจอกล้องของเขาแล้วนะกดเข้าไปเลยค่ะเราก็ทำตามเขาบอกเลยนะคะนี่นะคะเขาให้เรากดเชื่อมต่อนะคะนี่เราก็มากดตรงนี้นะนี่นะคะกดลงไปเลยค่ะกดเชื่อมต่อ Wi-Fi นะคะแล้วก็จะขึ้นนะคะเป็น DDPi นะกดเข้าไปเลยค่ะแล้วเราก็กลับไปที่แอปนะคะทีนี้นะคะพอเชื่อมแอปเรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็จะเตือนเราค่ะว่าเราเนี่ยยังไม่ได้ใส่การ์ดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็ใส่การ์ดนะคะโอเคเข้าไปแล้วนะต้องใช้เล็บนิดนึงนะคะแล้วก็กดเข้าไปดูภาพตรงรูปกล้องนะคะกดเปิดนะคะด้านหลังกล้องนะคะถ้าเขาเชื่อมต่อกันแล้วเนี่ยเขาก็จะเป็นแสงสีเขียวแบบนี้นะคะนี่มิ้งดึงหน้าจอออกแล้วนะคะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะกล้องก็ทำงานแล้วนะเชื่อมต่อง่ายมากใช้งานง่ายมากค่ะนี่นะคะพอมิ้งแปะสติ๊กเกอร์เสร็จแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะคะที่นี้เนี่ยเราก็มาแตะตัวติดกระจกของกล้องนะคะให้ตรงกับบริเวณพื้นที่สี่เหลี่ยมข้างในนี้นะคะลอกออกก่อนนี่นะคะติดกล้องก็มีขั้นตอนแค่นี้เองนะคะติดกล้องข้างหลังก็เหมือนกันนะคะเสียบปลั๊กก่อนเพื่อที่เราจะได้ดูวิสัยทัศน์เขานะคะแล้วก็นี่นะเขาจะมีบอกแล้วนะว่าเอาด้านไหนขึ้นด้านไหนลงนะคะทีนี้ก็เหลือแค่เดินสายไฟซ่อนสายไฟนะคะซึ่งวิธีนี้ไม่ยากค่ะเดี๋ยวมิ้งทำให้ดูนะคะมิ้งจะเดินสายคู่เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นสายของกล้องหลังกับกล้องหน้านะคะแล้วก็มิ้งจะเอาสายเขาเนี่ยเดินขึ้นมาพร้อมกันแบบนี้นะคะแล้วก็ซ่อนเข้าไปตรงนี้เนี่ยเขาจะมีช่องอยู่เห็นไหมคะแล้วก็สอดเข้าไปตามช่องเลยทีนี้นะเขาจะมีแฉลงเป็นพลาสติกอย่างเงี้ยมาให้เรานะคะแล้วก็ดันสายไฟเข้าไปปึ๊บตรงนี้นะมิ้งก็จะดึงขอบประตูลงมาแบบนี้นะคะกล้องหน้านะมิ้งจะเดินลงข้างล่างค่ะส่วนกล้องหลังนะมิ้งจะเดินขึ้นข้างบนนะคะแถบนี้นะซ่อนเข้าไปในช่วงตรงโค้งตรงนี้นะแล้วก็เก็บตรงเนี้ยทีนี้เนี่ยพอมาถึงจุดนี้นะเห็นไหมคะมิ้งจะเอาเขาใส่เข้าไปตรงนี้นะแล้วก็สอดเข้าใต้เกะนะคะเห็นไหมออกมาแล้วนะคะแล้วก็เอาสายไฟนะคะสอดเข้าไปเรื่อยๆสายก็จะเหลือเท่านี้เองค่ะแล้วมิ้งก็จะซ่อนไว้ใต้เบาะอีกนิดนึงทีนี้นะคะก็เหลือสายประมาณเท่านี้นะคะก็อย่างมิ้งจะเสียบกับอะแดปเตอร์ของมิ้งนะหรือว่าใครจะใช้กับอะแดปเตอร์ที่เขาให้มาก็ได้นะคะนี่นะคะอันนี้จะเป็นสายของกล้องหลังนะคะก็ค่อยๆยัดเข้าไปนะคะเดี๋ยวแล้วก็สอดเข้าไปค่ะไล่ตามขอบกระจกมาเรื่อยๆนะคะอู้อันนี้มันเอาออกมาได้นะเห็นไหมว่ามิ้งดึงออกมานะคะแบบนี้เลยแล้วก็ซ่อนสายลงไปสายเขาให้มายาวมากมิ้งก็จะต้องซ่อนสายอันนี้นะคะเข้าไปในช่องนี้นะอันนี้พอเสร็จแล้วเราก็ทุบนะให้เขากลับเข้าไปเหมือนเดิมนะคะเป็นสายจุกตรงนี้นะคะแล้วก็มาต่อกันค่ะกับกล้องพอเราต่อเรียบร้อยแล้วซ่อนค่ะเสร็จแล้วง่ายไหมติดตั้งกล้องเรียบร้อยเดินสายเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราออกไปดูกันค่ะว่าวิสัยทัศน์นะคะภาพที่เห็นเนี่ยทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนจะเป็นยังไงบ้างนะคะไปดูพร้อมกันเลยค่ะ
ภาพที่ได้จากกล้องหน้าเนี่ยความละเอียดอยู่ในระดับ 4K ถือว่าชัดมากเลยนะคะสีสันสมจริงค่ะมุมมองตัวกล้องก็กว้างพอที่จะทำให้เห็นรายละเอียดนะคะตั้งแต่เลนซ้ายไปขวาเนี่ยได้ชัดเจนทุกเลนเลยค่ะทะเบียนรถที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยก็มองเห็นชัดเจนมากนะคะมีกล้องซูมทะเบียนรถที่อยู่ไกลออกไป 6-8 เมตรเนี่ยก็ยังเห็นรายละเอียดอยู่ค่ะส่วนการขับรถย้อนแสงนะคะตัวกล้องก็จัดการเรื่องแสงได้ดีค่ะภาพที่ออกมายังสามารถเห็นทะเบียนได้อย่างชัดเจนค่ะสีสันของภาพเนี่ยก็ยังสดใสมองเห็นได้ชัดทุกเลนค่ะส่วนภาพกลางคืนนะคะในที่ที่มีแสงมากเนี่ยก็สามารถเก็บภาพได้ทุกรายละเอียดค่ะมองเห็นทะเบียนได้ชัดเจนค่ะแม้ว่ารถเนี่ยจะอยู่ไกลออกไปนะคะมิ้งก็ลองไปในที่มืดมากนะคะนอยก็จะขึ้นเล็กน้อยค่ะแต่ว่ารายละเอียดของภาพสีสันของรถหรือว่าทะเบียนนะคะก็ยังเห็นได้อย่างชัดเจนอยู่ค่ะตัว N5 Duo นะคะถ้ามีแสงไฟสว่างมากพอสมควรเนี่ยนอยจะไม่ขึ้นนะคะมิ้งยกให้รุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นที่ถ่ายภาพกลางคืนได้ดีที่สุดรุ่นนึงเลยค่ะส่วนกล้องหลังนะคะความละเอียดสูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่ Full HDภาพที่ได้เนี่ยก็จะออกมาประมาณนี้นะคะมองเห็นทะเบียนรถได้ชัดเจนค่ะมุมมองภาพก็จะแคบกว่ากล้องหน้าเล็กน้อยค่ะแต่ก็ยังสามารถเก็บรายละเอียดต่างๆได้ชัดนะคะภาพที่ได้ตอนกลางคืนเนี่ยก็ชัดนะคะมีนอยขึ้นเล็กน้อยค่ะมองเห็นรายละเอียดต่างๆเนี่ยได้ชัดเจนแต่ทะเบียนรถเนี่ยต้องเข้ามาใกล้หน่อยนะคะถึงจะเห็นได้ชัดค่ะแต่ถ้าไปในที่มืดมากเนี่ยตัวนอยเนี่ยก็จะยิ่งขึ้นเยอะค่ะแต่ว่าเราเนี่ยก็ยังมองเห็นรายละเอียดต่างๆอยู่นะคะการโหลดไฟล์ภาพนะคะจากกล้องมาลงที่โทรศัพท์เนี่ยก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยค่ะสามารถกดเลือกไฟล์ภาพนะคะจากกล้องแล้วก็โหลดลงได้เลยค่ะใช้เวลาไม่นานมากค่ะเวลากดดูในแอป DDPI นะคะเขาก็จะมีรายละเอียดต่างๆบอกไว้หมดเลยค่ะมี GPS บอกรายละเอียดเรานะคะว่าขับความเร็วเท่าไหร่คันหน้าเนี่ยขับอยู่เท่าไหร่อยู่ห่างกันกี่เมตรขับอยู่บริเวณไหนซึ่งดีมากเลยค่ะการออกแบบภาพต่างๆนะคะก็ทำออกมาได้ดีค่ะมีกราฟิก GPS นะคะขึ้นให้ดูด้วยค่ะดูสวยดีนะคะรีวิวคร่าวๆเนี่ยก็ประมาณนี้ค่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถดูรายละเอียดช่องทางการสั่งซื้อนะคะได้ตามที่มิ้งลงไว้ให้ใต้คลิปได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะมิ้งก็ขอลากันไปก่อนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดติดตามมิ้งกี้ Channel ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ